冲冲冲冲冲。先冲，这个什么？先冲冲。ต้องเอาเป๊ะอะไรขนาดนั้นละเธอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้อยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะเป็นวันแรกของสามีหยุดงานนะจ๊ะมิวก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยจะทำขนมปังฟินแลนด์นะเป็นการทำครั้งแรกของมิวเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเขาเรียกว่าปุ้นล่ะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันเอาว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะทำเป็นไหมดูตาม YouTube มานะคะแล้วก็ไปดูเขาเรียกนะพิมพ์ว่าปุ้นล่ะขนมปังเนี่ยมันก็ขึ้นมานะคะก็เลยไปดูตามมีคนฟินทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามีนะคะก็เลยเอาหนังสือนี้มาให้นะคะเป็นหนังสือทำอาหารนะฮิบาก็อกกี้นะคะนี่นะเขาก็เลยว่าเธอเนี่ยดูตามอันนี้นะตอนที่มิกะทำขนมไอ้ขนมเค้กเนาะเขาก็ดูตามหนังสือนี้นะคะมันมีเยอะหลายเมนูมากเลยในหนังสือเล่มนี้เนาะอาหารฟินนะคะนี่ใหญ่มากโอ้หนามากๆเลยนะคะเขาก็เลยเอามาให้มิวนะเดี๋ยวจะลองทำดูนะว่าจะเป็นยังไงนะก็คือจะทำให้สามีกินคู่กับกาแฟอะไรเงี้ยมิวชอบทำอาหารนะแต่พวกเบเกอรี่พวกอะไรเงี้ยคือไม่รอดเลยนะคะทำไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมาลองดูนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปค่ะสู้ๆเย้ ทำขนมปังนะคะมิวก็ดื่มไวน์ไปด้วยนะคะขวดนี้มิวดื่มคนเดียวเลยนะวันละแก้วดื่มไวน์วันละแก้วดีนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้มีพลังมีพลังในการนวดแป้งเวลามิวทำกับข้าวนะมิวชอบดื่มไวน์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำกับข้าวคนเดียวนะเอ้ดื่มคนเดียวแล้วก็ทำกับข้าวอะไรเงี้ยกระชุ่มกระชวยจ้ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมหลักๆเลยนะคะในการทำขนมปังเนาะก็จะมีนมนะคะนมเป็นสีแดงแบบนี้นะคะขวดสีแดงนะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองจ้าแล้วก็นี่เลยยีสต์นะคะเป็นยีสต์สดแบบนี้นะคะจะใช้ยีสต์แห้งก็ได้นะคะแล้วก็เนยนะคะเนยแล้วก็แป้งเค้กแล้วก็เกลือนะคะน้ำตาลจ้ะแล้วก็เป็นน้ำตาลแบบเม็ดๆแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะใส่ยีสต์นะคะ50กรัมเด้อล้างมือแล้วนะคะนมนี้นะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะให้มันอุ่นนะคะต่อไปใส่เกลือนะคะนิดนึงประมาณนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทำครั้งแรกนะคะก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆต่อไปก็ใส่ไข่เด้อต่อไปนะใส่กระวานเนาะนี่นะคะลงไปเม็ดกระวานนะคะหอมมากเลยนะมันจะมีใบด้วยนะคนฟินแลนด์ชอบเอาไปทำซุปนะคะเนี่ยแป้งนะคะประมาณ1กิโลนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยแล้วก็คนไปเรื่อยๆเด้อเ
เนยก็เอาไปอุ่นด้วยนะคะให้มันละลายเหนื่อยเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าสนุกนะคะนวดแป้งกว่าจะได้นะเนี่ยโอ้โหดูว้าวเหมือนสลัมเลยต้องใช้แรงมากๆเหมือนกันผ้านะคะมาปิดไว้ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเนาะประมาณนี้นะคะของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทิ้งพักไว้ไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะต่อไปก็จะเอาแป้งเค้กมาโรยเนาะไม่ใช่ไหมมิกะแบบนี้นะเราก็จะมานวดอีกทีนะนี่แป้งของเรานะคะปกติแล้วมันต้องบวมนะคะมันต้องใหญ่นะแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันผิดปกติอะไรไม่รู้อะแป้งจะแยกนะคะจะทำเป็น2แบบนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะสามีบอกว่าต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมันก็มาดูกันเนาะว่าจะเป็นให้ไหมเขาบอกว่าเธอดูแบบโน้ตบุ๊กอ่ะเอาแบบโน้ตบุ๊กอ่ะเออจ้ามาดูกันนะว่าจะได้แบบโน้ตบุ๊กไหมladies ต้องเอาเป๊ะอะไรขนาดนั้นละเธอเว้ยดูนะคะกะปริมาณเอาก็ไม่ได้นะบอกว่าให้เอาเหมือนโน้ตบุ๊กอะสี่เหลี่ยมเหมือนโน้ตบุ๊กอะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะมีกะบอกว่ามันไม่เป็นเหมือนโน้ตบุ๊กต้องเอามีดมาตัดให้มันเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กจ้าเนยนะคะไปเข้าไมโครเวฟนิดนึงเนาะให้เนยมันละลายนะคะทาไปให้เต็มชงชงชงแข็งชาเชงชงตะเกียบมองมาเชงชงแข็งพอวิดาหนังจีนหนังจีนเชียงชองค่ะThank you.
ต่อไปนะคะก็จะเอาไปอบเนาะเราก็จะใส่ลงไปในแบบนี้ด้วยนะคะแป้งเรดิสสามีของเธอใส่แบบนี้คุณไม่เคยทำเนาะเอ็มซินไม่นั่นแกหรอปะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขนมปังของเรานั่นเองเหมือนทำครั้งแรกนะคะอันนี้อบไปรอบแรกนะคะอาจจะดำนิดนึงเนาะนี่นะคะอาจจะดำนิดนึงไหมนิดนึงนะคะอบไฟนะคะประมาณ225นะคะเพื่อนๆค่ะก็สักประมาณ25-20นาทีประมาณนั้นเนาะนี่นะคะนี่ก็คืออุ้ยใหญ่มากเลยตอนแรกคิดว่ามันจะออกมาเล็กๆอะไรเงี้ยใหญ่มากถ้าซื้อตามร้านนะตามห้างร้านอาหารทั่วไปนะคะก็1ชิ้นประมาณนี้นะคะก็ตกไปที่ประมาณเกือบ1ยูโรนะคะนี่ก็เกือบประมาณ35บาทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแป้งที่มันเหลือนะคะก็เลยเอามาทำเป็นสูตรดั้งเดิมวงกลมแบบนี้นะคะคือข้างในไม่ต้องใส่พวกน้ำตาลอะไรเลยนะคะก็ปั้นเป็นวงกลมก็ใส่น้ำตาลโรยนะคะแล้วก็ไข่ประมาณนี้เด้อเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะอันนี้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้เนาะอร่อยกินคู่กับกาแฟนะคะแซ่บมากทำง่ายมากเลยนะอร่อยไหมจ๊ะบอกสามีว่าเธออร่อยรสชาติใช้ได้เลยนะคะมาค่ะมากินกาแฟด้วยกันนะคะกินคนละชิ้นเวลาสามีไปซื้อตามห้างอะไรเงี้ยนะคะก็ซื้อมาประมาณ4ชิ้นอะไรเงี้ยนะคะก็กินได้ประมาณ2ครั้งนะนี่ทำเองเลยนะคะก็กินได้หลายวันเลยประหยัดไปอีกแบบนึงเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้มิวก็ไม่มีอะไรทำนะก็เลยพาเพื่อนๆมาทำขนมปังฟินแลนด์นะก็คือเรียกว่าปุ้นหละนั่นเองเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วเด้อเจอกันใหม่นะคะไปแล้วจ้า